สวัสดีครับสวัสดีชาวลูปเปอร์ทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นลูปเปอร์เพลงตลอดเวลาของพี่ปูพงษ์สิทธิ์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ดังตลอดกาลเช่นกันนะครับวันนี้เปลี่ยนแนวนิดนึงนะครับมาแนวเพลงเพื่อชีวิตบ้างนะครับผมนะฮะอ่ะทีนี้เรามาเริ่มกันครับวิธีการอัดเพลงนี้ก็ไม่ได้ยากเลยนะครับง่ายมากเพียงแค่เรารู้ว่าเราควรจะอัดตรงไหนเพลย์แบ็กตรงไหนแล้วก็ควรลบมันตรงไหนแค่นั้นเองนะครับแล้วอาจจะมีเทคนิคเสริมเป็นบางอย่างนะครับทำให้เราคุมเรื่องของดินามิกในการเล่นด้วยนะครับโอเคตอนนี้พร้อมแล้วไปดูกันเลยครับอันดับแรกผมก็จะเริ่มจากการอัดคอร์ดขึ้นมาก่อนนะครับเพลงนี้มันมีอินโทรดังนั้นถ้าเราจะเล่นลูปเปอร์เพลงนี้มันก็จำเป็นที่เราจะต้องอัดคอร์ดขึ้นมาก่อนนะครับเป็นทางคอร์ดที่ไว้ใช้ตรงอินโทรแล้วก็ตรงโซโล่ด้วยนะครับพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับผมจะอัดทางคอร์ดขึ้นมาก่อนนะครับ1ชุดนะครับผมนะฮะ1 2 3 4ก็เริ่มเลยครับ playback ปัดสายตาเธอนะเข้าร้องนะครับหลับลงตรงนี้ให้หยุดลูปครับที่มีพอเราเข้าอินโทรเสร็จนะครับเราพอผมอธิบายย้อนไปนิดนึงนะครับตอนเราเริ่มอัดตรงคอร์ดแรกก็จะเป็นคอร์ด A ถูกต้องไหมครับเพลงนี้เล่นอยู่ในคีย์ A นะครับก็จะเล่นก็จังหวะที่หนึ่งก็คือเหยียบแล้วก็อัดคอร์ดไปพอครบใช่ไหมครับมันไปครบครบรอบของมันนะครับที่จะใช้อินโทรพอจบเสร็จปุ๊บเราเหยียบอีกครั้งนึงตอนมันเพลย์แบ็กพอเหยียบปุ๊บเปิดขึ้นมาแล้วก็เข้าเล่นเลยนะครับเข้าอินโทรไปเลยนะครับนึกออกไหมครับไม่ต้องไปเหยียบแล้วให้มันวนไปอีกรอบหนึ่งมันจะเสียเวลานะครับเนี่ยสมมติว่าเมื่อกี้ผมอัดเสร็จที่คอร์ด D ด็อกแล้วก็ส่งที่คอร์ด E ใช่ไหมครับแล้วพอเราจะกด playback เตรียมตัวนะครับเอาเหยียบแล้วก็ให้มาเลยนะครับมันจะได้กระชับแล้วก็ดูน่าฟังนะครับนึกออกไหมครับเพลงแบบนี้ต้องเล่นแบบนี้นะครับพอเรา playback ปุ๊บเสร็จทีนี้ไปกันต่อครับพอเมื่อกี้นะครับจบอินโทรปุ๊บเสร็จลูปก็ยังทำงานอยู่นะครับเรายังไม่หยุดลูปนะครับพอเมื่อกี้เข้านะครับก็สมมุติว่าเราอินโทรเสร็จแล้วนะครับก็จะลูปยังทำงานอยู่ก็คือเข้าร้องนะครับพักสายตาเธอนะคนเดียวแล้วเราจะหยุดลูปตรงนี้นะครับตรงนี้คำว่านี้นะครับรับลงตรงนี้คำว่านี้จะลงจังหวะที่1พอดีให้เราหยุดลูปในจังหวะที่1แล้วก็พร้อมกับการดีดคอร์ด A นะครับก็คือคอร์ดที่1ขึ้นมาแล้วอันนี้เราเล่นเองนะครับหยุดลูปปุ๊บที่มีแต่เราสองคนดูอีกทีนะครับลูปยังทำงานอยู่หลังจากอินโทรเสร็จนะครับพักสายตาเธอนะคนดีเต็มตัวหยุดนะครับหลับลงตรงหยุดที่มีอันนี้เล่นเองแล้วนะครับสองคนตรงนี้แนะนำนะครับใครคุมไทมิ่งไม่อยู่นะครับแนะนำให้เปิดลูปขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งแต่ถ้าใครเป็นคนที่เล่นไทมิ่งดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงว่าเราจะเล่นไม่ตรงกับลูปเรานะครับพอเราเปิดลูปขึ้นมาใช้อีกทีนึงก็ไทมิ่งจะเท่ากันดังนั้นเราก็แค่รอไปเปิดลูปตรงโซโล่เลยแต่ถ้าใครคุมไทมิ่งไม่อยู่ผมมีเทคนิคครับสมมุติว่าเมื่อกี้เราเล่นตรงนี้นะครับเปิดขึ้นมาหลังอินโทรนะครับสายตาเธอนะคนดีใช่ไหมครับหลับลงตรงหยุดลูปที่มีตรงนี้เล่นเองนะครับสองคนแล้วก็เปิดลูปขึ้นมาอีกทีนึงครับตรงนี้นะครับผมเปิดผ่านเรื่องราวเห็นไหมครับผ่านคนตรงนี้มันจะพอดีกับท่อนเลยนะครับทางคอร์ดนะครับบางเวลาต้องการเห็นไหมครับเดวเดวแล้วก็มารอเข้าโซโล่ครับโซโล่ครับความรักอายงดงามเห็นไหมครับตอนนี้ลูปก็ยังทำงานอยู่นะครับชีวีพอเราเข้าโซโล่เสร็จปุ๊บมันก็จะเข้าความรักเอิญงดงามอย่างนี้ลูปจะทำงานไปนะครับแต่ว่าเราผมแนะนำให้มาหยุดลูปตรงท่อนนี้นะครับสมมุตินะครับโซโล่เสร็จปุ๊บความ
เคยงดงามอย่างนี้จนชั่วชีหยุดไม่อย่างนั้นทางคอร์ดมันจะไม่ตรงกับเพลงนะครับดูอีกทีนะครับเปิดความรักเอ่ยงดงามอย่างนี้เตรียมตัวหยุดนะครับจนชั่วชีวิตโหยหาความรักไม่เคยพอเห็นไหมครับเราเล่นเองครับอยากให้เธอเคียงข้างมีไม่มีอะไรครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราดีไซน์บางคนก็เล่นสั้นๆแบบนี้บางคนก็ส่วนใหญ่ที่นิยมกันก็จะจบฮุกปุ๊บก็จะมาเข้าโซโล่อีกทีหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ก็จะเล่นแบบกลิ่นในเพลงหรือว่าจะอิมพอไวก็แล้วแต่นะครับส่วนใหญ่ผมก็จะเล่นเป็นอิมพอไวไปต้องขออภัยนะครับผมอาจจะไม่ได้แกะโซโล่มาเป๊ะมากนะครับเพราะว่าเวลาผมเล่นจริงเพลงนี้ผมก็ชอบอิมพอไวนะครับเล่นเป็นกลิ่นๆบ้างไม่ได้ถึงขนาดแบบโอ้แกะเป๊ะอะไรขนาดนั้นเพื่อนๆก็ต้องไปเก็บเรื่องของโซโล่นะครับสมมติไปกันต่อนะครับสมมติว่าเมื่อกี้เพื่อนๆเล่นแล้วนะครับถ้าเป็นคนที่เล่นเพลงนี้ถ้าเกิดเล่นตามออริจินอลเลยมันก็จะสั้นไปใช่ไหมครับสมมติว่าเราเล่นไปถึงเมื่อกี้หลังจากโซโล่เสร็จแล้วก็เข้าพักกายพักใจใช่ไหมหลับตาฝันดีรักเอ่ยละทีเข้าใจถึงแล้วก็เปิดลูปขึ้นมาอีกทีนะครับกันอะไรอย่างนี้นะครับนึกออกไหมครับแล้วก็โซโล่ไปอะไรไปนะครับจนจบเพลงก็ได้หรือว่าพอโซโล่เสร็จปุ๊บเข้าฮุกอีกทีนึงก็ความรักเอ่ยก็ได้แล้วแต่เราจะดีไซน์มันนะครับเพลงแบบนี้ก็ไม่ได้ฟิกอะไรเพราะว่าถ้าเป็นต้นฉบับก็จะสั้นๆเองนะครับเพลงนี้ก็จะแบบแค่เวิร์ดปุ๊บโซโล่ฮุกแล้วก็จบเลยนะครับช่วงท่อนเพลงเขาจะให้การเฟดเพลงลงในช่วงท่อนฮุกตรงพักกายพักใจอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับอ่ะก็ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับลองไปทดลองเล่นกันดูนะครับเพลงนี้แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเพลงที่น่าหยิบมาเล่นลุนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับ